รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครทำนำชีวิตนี่เราต้องทนทะเลาะกันอีกนานแค่ไหนเมื่อปัญหาในชีวิตคู่ทวีคูณความอดทนเดินทางมาถึงที่สุดทิพย์และสรัญจึงจำเป็นต้องแยกทางกันถ้าไม่ไหวก็เลิกได้งั้นเราแบ่งลูกคนละคนแล้วกันทิพย์จะดูแลจิ๊บจ้ำมาอยู่กับพ่อจิ๊บจะอยู่กับจ้ำพ่อกับแม่ไม่ต้องเลิกกันได้ไหมคะทำไมพ่อกับแม่ต้องเลิกกันด้วยทำไงดีล่ะพี่จ้ำเราจะไม่ได้เล่นด้วยกันแล้วเรามาหาวิธีทำให้พ่อกับแม่คุณดีกันเถอะพลังรักอันบริสุทธิ์เล็กๆกำลังขับเคลื่อนเพื่อทวงคืนความอบอุ่นอีกครั้งจำได้ไหมพ่อกับแม่เคยบอกว่าเจอกันครั้งแรกที่ทะเลจำได้คิดออกแล้วแม่จ้ำอยากไปเล่นน้ำทะเลเจ็บอยากไปเล่นน้ำทะเลกับพี่จ้ำพ่อกับแม่พาไปหน่อยได้ไหมคะได้ถือว่าไปเที่ยวทะเลอำลาครอบครัวเย้คุณพ่อกับคุณแม่เคยบอกว่าเจอกันที่ทะเลนี้ใช่ไหมคะเมื่อ10 ปีก่อนพ่อเจอแม่ครั้งแรกที่นี่เด็กๆคงหิวแล้วใช่ไหมจ๊ะโอเคผมก็หิวเหมือนกันไปหาอะไรกินกันดีกว่าอาหารมื้อนี้ขอมีกติกาหน่อยได้ไหมคะคุณพ่อคุณแม่คุณแม่สั่งอาหารที่คุณพ่อชอบและคุณพ่อก็สั่งอาหารที่คุณแม่ชอบของคุณแม่น่ะเหรอต้องนี่เลยผัดเนื้อปูเห็ดหอมของพ่อก็กุ้งอบเกลือพ่อเขาชอบพี่ขอกุ้งอบเกลือละกันชอบมากเลยอ่ะผัดเนื้อปูเห็ดหอมสิ่งหลายๆตั้งเยอะผมรักคุณนะพี่ก็รักคุณค่ะเราเริ่มต้นกันใหม่นะคะในชีวิตคู่นั้นการมองถึงสิ่งดีที่เคยทำร่วมกันมาเป็นสิ่งที่สำคัญมากดังในละครเรื่องนี้สรัญกับทิพย์นั้นอยู่ด้วยกันมานานจนกระทั่งหลงลืมกลายเป็นความเคยชินจนจิ๊บกับจ้ำมารื้อฟื้นความจำเหล่านั้นจึงจะเห็นว่าคนที่ตนเองอยู่ด้วยนั้นคือสิ่งที่มีค่าดังนั้นก่อนที่จะคิดเลิกกันทะเลาะกันขอให้ทุกคนลองมองย้อนกลับไปในสิ่งที่ทุกคนนั้นเสียสละในการใช้ชีวิตคู่ได้ทำสิ่งดีๆให้แก่กันและกันนับตั้งแต่วันแรกที่ได้พบกันสิ่งนั้นละจะช่วยประสานทั้งสองคนเข้าด้วยกันขอให้นึกถึงสิ่งดีๆที่เคยทำให้ซึ่งกันและกันอย่าให้ทำเพียงแค่ตอนที่เริ่มรักกันแต่พึงทำสิ่งดีเหล่านั้นให้แก่กันในทุกๆวัน